เราคุยกันแล้วเนี่ยว่าไอ้นางเอกเรื่องนี้จะต้องเป็นเปรมมาคือพี่ทิวลิปเขาบอกว่าคิวชนกันนะคะคิวชนกันแหละก็ทิวลิปบอกพี่เอกว่าได้เมื่อวานหนูได้ยินเขาว่าเป็นรับละครของคุณศิวาลูกของคุณมัณฑนาค่ะก็ละครเรื่องนี้มันก็แค่8ตอนเองไม่ใช่เหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูได้ยินเขาบอกว่าคิวจันทร์อังคารพูดเหมือนกันไปออกไปเดี๋ยวคุยปรินีรสมากเดี๋ยวเงินน้องว่ากับเปรมจะไปซื้อไปหนีล่ะใครโทรมาคุณลีสวัสดีค่ะพี่ลีวิตาเราโทรมาเองเลยเหรอคะสะดวกคุยไหมจ๊ะอุ้ยสะดวกคุยมากมากเลยค่ะพี่ลีค่ะพี่ได้ยินเด็กของพี่บอกว่าเปรมมาไม่รับละครพี่นั่นหรอพี่ก็เลยสงสัยว่ามันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะอย่างนี้ค่ะพี่ลีค่ะคือทิวอ่ะโดนบีบมาจากช่องนะคะพอดีเขาจะเปิดละครเรื่องใหม่เขาอยากได้นางเอกด่วนมากๆเลยแล้วเขาก็มองว่าเป็นน้องเปรมนะคะทิวลิปก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะทิวลิปก็เลยปรึกษากับน้องเปรมน้องเปรมบอกก็แล้วแต่ผู้ใหญ่พอดีช่องอนุมัติก็เลยต้องเทคิวให้เขานะคะเรื่องของคุณศิวาลูกคุณมัณฑนาเหรอจ๊ะใช่ค่ะทิวปฏิเสธไม่ได้นะคะพี่ลีคือทิวลิปเห็นว่าละครน่ะคิวมันซ้อนกัน2เดือนก็เริ่มเทเขาก่อนนะคะทิวลิปต้องกราบขอประทานโทษพี่ลีด้วยนะคะแล้วทิวลิปก็ต้องกราบขอประทานโทษแทนน้องเปรมด้วยนะคะน้องไม่รู้อีโน่อีแหน่อะไรเลยค่ะได้จ้ะแล้วเดี๋ยวคุยกันนะค่ะแปบเนี่ยแปบสร้างเรื่องทุกวันต้องตามล้างตามเช็ดตลอดเลยเนี่ยหุ้ยตายละเชิญนั่งผมไปหาข้อมูลที่สนามกอล์ฟมาแล้วนะครับพบว่ากล้องที่นายจอดรถเสียในวันเกิดเหตุนี่กล้องวงจรปิดเสียทุกตัวเลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นมันก็ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่นะผมไปหาข้อมูลมาจากสนามกอล์ฟพบว่าคุณมัณฑนากับคุณวราวุฒิเป็นสมาชิกอยู่ที่นี่ด้วยผู้ตายมาตีกอล์ฟที่นี่ประจำทุกวันเสาร์มากับคุณมัณฑนาบ่อยๆส่วนคุณวราวุฒิก็มีบ้างงั้นก็แสดงว่า2คนเนี่ยจะต้องรู้ว่าผู้ตายเนี่ยมาที่นี่เป็นประจำแล้วบอกสายอย่างอื่นล่ะยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับเข้ามาคุณลีลามาขอพบค่ะน่าจะโทรมาก่อนนะละครโปรเจกต์ใหญ่ของเรามีปัญหานะคะเรื่องอะไรคะก็เรื่องลืมฝังคลองนะคะทำไมคุณนึกไม่ถึงแน่ๆคุณมีปัญหาอะไรคุณก็บอกผมมานะผมมีเรื่องต้องคิดอีกเยอะเปรมมาถอนตัวเหตุการณ์แบบนี้คุณไม่เห็นจะต้องไปเข้าข้างคุณมันก็เลยนี่คะหรือเมื่อคุณเผาเขาไม่เห็นด้วยคนอื่นๆไม่เห็นด้วยคุณก็แค่ย้ายข้างอะไรๆมันก็ง่ายแล้วแล้วเผลอๆนะคะถ้าคุณย้ายข้างไปสนับสนุนคุณเผาข้างเนี้ยมันก็ซื้อใจคุณเผาเขาเหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นว่าคุณน่ะไม่ได้ถือหางลูกตัวเองเหมือนคุณมัณฑนาและคราวหน้าถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่คุณอยากทำเขานั่นแหละจะต้องมาอยู่ข้างคุณอ
นี่คุณกำลังบอกให้ผมหักหลังลูกสาวตัวเองฉันกำลังบอกให้คุณนึกถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าต่างหากถ้าคุณเสียสละในเรื่องนี้ผังรายการช่องดิจิตอลที่คุณเคยเสนอไว้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นไปได้มันก็มีมากขึ้นไม่ใช่หรอคะคุณรงศักดิ์ก็ไม่อยู่แล้วด้วยแล้วที่วาวันคุณคะถ้าที่วาวันเขาอยากจะเขียนบทก็บริษัทใช่ไหมคะมันมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆตั้งไม่รู้กี่เรื่องที่รอเขาอยู่นักเขียนเก่งๆที่พร้อมจะสอนเขามันก็มีไม่รู้กี่คนต่อกี่คนหรือว่าถ้าเขาไม่อยากจะเขียนฉันหาคนที่จะเขียนแทนเขาก็ได้เรื่องครั้งนี้คุณไปบอกที่วาวันว่าปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเรื่องมันมาจากปัญหาภายในครอบครัวของสิวานี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะคุณอย่ามัวไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเลยเพราะว่าละครลูกคุณมันก็ขวางโปรเจกต์ใหญ่ของเราเหมือนกันถึงคุณไม่พูดผมก็คิดอยู่แล้วนะฉันทำในสิ่งที่ฉันทำได้เลยก็แล้วกันนะคะ